สวัสดีครับผมมานพินกับ channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHI วันนี้พามาดูวิวแม่น้ำท่าจีนนะครับนี่เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับฝั่งทางนู้นเนี่ยที่เห็นมันจะเป็นคุ้งเป็นคุ้งดินโค้งเลยครับตรงนั้นเรียกท่าฉลอมนะฮะนี่ก็มีเรือข้ามนะครับส่วนผมอยู่ฝั่งเขาเรียกมหาชัยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือคลองมหาชัยนะฮะที่ไหลมาออกแม่น้ำท่าจีนนี่ก็บรรยากาศตอนเที่ยงๆนะครับอยู่ที่ร้านท่าเรือพัสดุ์นะครับตรงนี้ก็วิวดีครับมีอาหารใช้ได้แล้วก็วิวดีถึงดีมากนะนี่ยังเป็นโป๊แบบเก่าเลยเนี่ยเอาไม้ไผ่นะครับสังเกตนะครับเข้าไม้ไผ่เราไม้ไผ่มาใส่เข้าไปนะครับให้มันลอยก็มีคนขึ้นลงนะที่นี่เรือข้ามฟากเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ข้ามได้นะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงนี่คนก็เอามอเตอร์ไซค์มาลงตรงนี้เป็นจุดต่อเชื่อมของทางรถไฟนะครับมหาชัยไปแม่กองก็มหาชัยใครที่นั่งรถมาถึงมหาชัยแล้วเนี่ยสถานีรถไฟมหาชัยนะจะเดินมาก็ได้หรือว่าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์มา15 บาทเขาจะมาส่งที่ท่าเรือเนี่ยแล้วเราข้ามเรือไปแล้วก็จะเดินเลยก็ได้ไปสถานีบ้านแหลมนะครับหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นั่นจะนั่งต่อไปจนถึงตลาดล้มหุบนะฮะนี่ครับปากคลองมหาชัยที่มาต่อกับแม่น้ำท่าจีนท่าเรือพัตคานครับอันนี้เป็นจุดชมวิวนะนี่อยู่ชั้น3ชั้น2ก็มีวิวแต่ว่าผมชอบวิวตรงนี้มากกว่าแล้วก็ยอมร้อนนิดหน่อยนะครับเห็นวิวสดใสจริงๆนู่นนี่เรือกำลังจะเข้ามานะครับจะเข้าเทียบท่าเลยจะเข้ามาทางฝั่งนะครับตรงนู้นเนี่ยถ้าเย็นๆก็เดินเล่นริมน้ำได้นะครับมีทางเดินมีอะไรต่ออะไรตอนนี้ยังร้อนมากนะครับตรงนู้นมีองค์พระใหญ่ด้วยเรือเนี่ยจะมี2 ลำเขาวิ่งสลับกันนะฮะมาที่นี่หาไม่ยากครับมองมาแล้วก็ท่าเรือพัตคาดเนี่ยจะอยู่ตรงท่าเรือแล้วก็จะมีลิฟต์สูงๆ มีเสียงคนจุดประทัดนะครับอันนี้เป็นตับเลยเรื่องจุดประทัดบูชาครับตับยาวครับเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับมีนกมาคอยกินเศษปลาพื้นนู่นครับเรือลำนู้นเนี่ยเข้ามาถึงนี่แล้วเรือประมงกับท่าตอนนี้เรือใกล้จะเต็มแล้วครับเรือข้ามฟากเดี๋ยวเขาจะออกนี่ก็เป็นเสน่ห์ชีวิตลำน้ำอ
ิถีชีวิตผู้คนลำน้ำเคลื่อนที่ไปครั้งอีกวันอีกชั่วโมงครับนี่ครับกำลังออกจากท่าก็กำลังติดตาม channel ฟิลไทยใน YouTube อยู่นะครับ FELTHI ครับลำนู้นก็มาเดี๋ยวก็จะวนเข้าเราพบกันใหม่ครับกับ channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ FELTHI ครับสวัสดีครับ